นางวงเดือนอัตโสพลวัฒนาผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค9สงขลาดิฉันนางสาวดวงขานอกผู้เชี่ยวชาญในนามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพัทลุงและผู้รับการอบรมทุกท่านขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคปภ.ภาค9สงขลาเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัยประจำปี2567พร้อมทั้งเป็นเรื่องกรพิเศษบรรยายหัวข้อรู้จักคปภ.และบทบาทของอาสาสมัครประกันภัยในวันนี้นะคะตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้กำหนดให้สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัยประจำปี2567เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครประกันภัยซึ่งถือเป็นบุคลากรเครือข่ายที่สำคัญของสำนักงานคปภ.ที่มีบทบาทหน้าที่การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัยทั้งช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้ความเดือดร้อนจากระบบประกันภัยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยอย่างถูกต้องเป็นธรรมและเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับสำนักงานคปภ.และบริษัทประกันภัยอีกทั้งช่วยสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคปภ.ให้เป็นที่รู้จักตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยสำนักงานคปภ.จังหวัดพัทลุงจึงได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน 2. เพื่อสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานคปภ.ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 3. เพื่อส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยผ่านการขยายผลของอาสาสมัครประกันภัยในพื้นที่สำหรับการอบรมในวันนี้นะคะมีอาสาสมัครประกันภัยที่เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน52คนนะคะเป็นอาสาสมัครประกันภัยใหม่ใน7คนนะคะซึ่งครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดพัทลุงโดยสำนักงานคปภ.จังหวัดพัทลุงได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถของสำนักงานคปภ.และวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอกในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมในวันนี้และในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาจากวิทยากรจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะประกอบด้วยสำนักงานคปภ.จังหวัดพัทลุงตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุงผู้แทนครอบครัวผู้เสียชีวิตและสำนักงานคปภ.ภาค9สงขลานะคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคปภ.ภาค9สงขลากล่าวเปิดการอบรมพร้อมอโยวาทและบรรยายพิเศษในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะ